น้ำในถังเนี่ยจะลดลงนะคะเวลาเราปาลูกโป่งออกไปแต่ละทีเนี่ยดูปึ๊บเห็นไหมน้ำในถังลดลงปึ๊บอ่ะลดลงอีกแล้วลดลงอีกแล้วหมดไหมหมดไหมหมดไหมหมด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 ถังแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวก็มาอยู่ในเกมโรบล็อกเหมือนเดิมนะวันนี้นะเราก็จะมาเล่นในแมปที่ชื่อว่า Water Balloon Simulator นั่นเองซึ่งในโรบล็อกนะคะยังไม่เคยมีแมปซิมูเลเตอร์แมปแบบนี้เลยนะคือแบบว่ามันเป็นการจำลองลูกโป่งน้ำนั่นเองนะคะเอาน้ำนะคะมาใส่ลูกโป่งอะไรแบบนี้ก็เลยกลายเป็นลูกโป่งน้ำนะทุกคนเคยเล่นไหมตอนเด็กๆนะคะที่แบบว่าเอาลูกโป่งเนี่ยมาใส่น้ำพอใส่น้ำปุ๊บเราก็มัดปากลูกโป่งใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาลูกโป่งนั้นเนี่ยไปปาใส่เพื่อนนั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่สนุกสนานมากๆเลยนะในตอนเด็กของเรานะคะและในวันนี้เนี่ยในเกม Roblox มันมีเกมแบบนี้แล้วนะทุกคนเอาแหละอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าโอ้เย่ตอนนี้นะพี่นิวก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าว้าวอ่ะมาดูกันนะขยายแมปก่อนละกันว้าวก็เป็นเหมือนแบบซิมูเลเตอร์ทั่วไปเลยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเพราะว่ามีนี่เลยมีสัตว์เลี้ยงแบบนี้ให้เราสุ่มเดี๋ยวนะอันนี้มันไม่ได้ให้เราสุ่มนะคะมันให้เราซื้อเลยว่าเราจะเอาตัวอะไรนะเฮ้ยดีน่าจะใช่นะมันไม่น่าสุ่มอ่ะแล้วก็นี่เลยค่ะมีเหรียญให้เราเก็บแบบนี้ตามสเต็ปเลยนะคะก็ถ้าใครชื่นชอบแมปแบบซิมูเลเตอร์ก็น่าจะรู้กันดีว่ามันจะเป็นแนวไหนนะแล้วก็ที่พิเศษในแบบนี้นั่นเลยที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะคือเราเนี่ยมีถังน้ำอยู่ข้างหลังนะคะแบบนี้นี่น้ำเต็มเลยนะตอนนี้แล้วก็นี่เลยมีลูกโป่งอยู่ในมือโอ้โห Amazing มากอ๋อนี่เลยก็จะกลายเป็นน้ำอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าน้ำในถังเนี่ยจะลดลงนะคะเวลาเราปาลูกโป่งออกไปแต่ละทีเนี่ยดูปึ๊บเห็นไหมน้ำในถังลดลงปึ๊บอ่ะลดลงอีกแล้วลดลงอีกแล้วหมดไหมหมดไหมหมดไหมหมด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 ถังแล้วนะคะพอหมดถังเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยไปเติมน้ำนั่นเองนะคะโอเคไปนี่เลยที่เติมน้ำอยู่ตรงนี้นะโอ้โหดูก๊อกสิคะคุณผู้ชมก๊อกอันเบลอเลยนะก๊อกใหญ่มากนี่เลยค่ะพอเราไปเติมน้ำมาแล้วนะคะน้ำมันก็จะเต็มถังมาแบบเนี้ยamazing อ่ะนี่ปาเข้าไปปาเข้าไปปาเข้าไปก็ปาไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกว่าน้ำจะหมดถังนะคะแล้วก็ไปเติมน้ำมาใหม่แบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆแต่จะสังเกตว่าเวลาเราปาลูกโป่งแต่ละทีนะอ่ะปึ๊บนี่จะได้มา1ครั้งอ่ะปึ๊บมา1ครั้ง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 แบบนี้นะคะเพราะว่าถังของพี่นิวนะคะถังนี้มันสามารถบรรจุน้ำได้แค่10แกลลอนเท่านั้นนะระหว่างที่เราปาลูกโป่งไปด้วยแล้วก็เก็บเหรียญไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เงินมาเพิ่มนั่นเองนี่ก็ปาไปเรื่อยๆปาไปเรื่อยๆแบบนี้เอาเฮ้ยเห็นไหมบรรจุได้แค่10อันเต็มแล้วว่ะโอ้โหเฮ้ยตรงนี้มีอะไรว้าวอะไรเนี่ยบักเก็ตสวัสดีเชิญมาอัปเกรดได้เลยตรงนี้มาสิมามามาอัปเกรดกันอ๋อตรงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยทำการอัปเกรดถังของเรานั่นเองนะคะก็ต้องทำการอัปเกรดในราคา200คอยนะคะโอเคอัปเกรดกันเลยอัปเกรดมาแล้วก็จะกลายเป็น20เห็นไหมเนี่ยโอ้โหให้ตาเถอะทุกคนแพงเหมือนกันนะ200คอยอัปเกรดเพิ่มมาแค่10เองนะคะนี่ตอนนี้พี่นิวก็กลายเป็น20แล้วนะคะก็สามารถปาลูกโป่งได้20ครั้งแล้วตอนนี้นี่เลยตรงนี้นะคะมันก็จะกลายเป็น20นะ Amazing มากเลยดูดิปาแบบสบายใจเลยนะคะแบบนี้ทำให้แบบว่าเงินเราขึ้นได้เร็วขึ้นนะเพราะว่ามันสามารถปาได้20ทีเนี่ยนี่ Amazing มากเลยอันนี้ก็เป็นแอ่งน้ำนะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูสัตว์เลี้ยงของเรากันดีกว่านะคะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เบสิกเลยนะจะเป็นตัวหมานะคะขอกดดูก่อนเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะซื้อเหรอเมื่อกี้กดตัว E ซื้อเลยเดี๋ยวนะซื้อมาแล้วทุกคนคือแบบว่าแค่กดตัว E ซื้อมาแล้วอ่ะมันไม่ใช่การสุ่มนะคะสัตว์เลี้ยงในแบบนี้มันเหมือนกับว่าให้เราซื้อเลยนะนี่เลยเป็นตัวหมานะคะก็ช่วยเราคูณมา 0.1 โอ้โหทำไมน้อยจังโอเคอีควิปเลยนะคะได้มาแล้วหมาน้อยดุกดิกดุกดิกนี่เลยหมาน้อยตัวนี้นะคะก็แบบว่าจะบอกว่าไอ้เจ้าหมาตัวนี้นะคะมันแทบไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะคะ 0.1 โอ้โหตายเถอะคือเขาบอกว่าอย่างว่าค่ะมันก็แค่ร้อยเดียวนะไอ้หมาตัวเนี้ย
มันก็ตามราคามันนะคะโอ้ในแบบนี้นะคะมีเควสให้เราทำด้วยนะดูดินี่ตรงนี้เลยกดเข้าไปเห็นว่าพี่นิวเนี่ยทำเควสผ่าน3เควสแล้วนะคะเครมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เงินมาด้วยนะทีละ10ทีละ20อะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาทำการซื้อเหรียญในแบบนี้กันก่อนดีกว่านะคะก็คือแบบว่าขี้เกียจคลิกเมาส์อ่ะก็มาซื้อเหรียญให้กับน้องๆได้ดูกันเลยดีกว่านะรู้สึกว่า 500,000 เหรียญประมาณ640โอ้โหถูกมาก 500,000 เหรียญ640โรบัคถือว่าถูกมากเลยทุกคนแสนเหรียญแค่320โรบัคโอ้โหมันถูกจริงๆเลยนะในแบบนี้อ่ะจัดไปเลย 100,000 เหรียญนะคะมาได้มาแล้วแล้วก็มาดูนี่เลยนะคะเกมพาร์ทของเรานะตัวช่วยขอเป็นอันนี้ละกันนะคะโทรสปีดนะแบบว่าจังหวะการปาลูกโป่งของเราเนี่ยมันจะสปีดมากเลยนะคะก็199โรบัคจัดมาเลยนะไม่รู้ว่ายังไงนะขอจัดมาละกันนะทุกคนอ่ะตอนนี้นะพี่นิวก็จะมีตังค์อยู่ประมาณ 100,000 แล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูนี่เลยนะคะบอลลูนเฮ้มาซื้อบอลลูนอันใหม่กันดีกว่านะคะบอลลูนบอลลูนลูกโตหวานๆอันนี้ไม่ใช่แตงโมนะอันนี้คือบอลลูนนะลองผิดก็ราคาหน้าเดี๋ยวนะอันที่แพงที่สุดเดี๋ยวนะแป๊บนึงอันที่แพงที่สุดเป็นลูกโป่งสีดำอันนี้เหรอน่าจะใช่นะคะเดี๋ยวนะมีแค่นี้เหรอเฮ้ยแพงที่สุดเป็นลูกโป่งสีดำนะคะ power 512ต่อครั้งน่าจะใช่นะก็ยังไงจัดมาแล้วนะคะซื้อเรียบร้อยเงินก็หายไปครึ่งนึงเลยทีเดียวมาแล้วนะลูกโป่งสีดำของเรานี่คือลูกโป่งที่ทรงพลังที่สุดนะคะโอ้โหแป๊บเดียวกระเป๋าเต็ม เดี๋ยวนะก็เพราะว่าบักเก็ตพี่นิวตอนนี้นะคะมันสามารถบรรจุได้แค่20ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไปอัปเกรดบักเก็ตนะคะอัปเกรดไปเรื่อยๆเลยนะคะจะเห็นว่าพี่นิวเนี่ยอัปเกรดไปเท่าไหร่เนี่ย 1,200 นะสามารถบรรจุได้ถึงนี่เลย 1,200 โอ้โหเราก็สามารถปาได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าพี่นิวปาประมาณ 3-4 ครั้งอ่ะมันก็หมดแล้วนะคะน้ำอ่ะเพราะว่าไอ้ลูกโป่งอันเนี้ยปาทีนึงเนี่ยมันได้500กว่าแต้มเลยนะดูดิปึ๊บอ่ะปาเข้าไปนี่แม่แป๊บเดียวเต็มโอ้โหโอเคไม่รอช้าเราจะเข้าไปในด่านถัดไปกันเลยดีกว่านะทุกคนอ่ะมาเลยกดเยสไปเลยนะคะว้าวจะเห็นว่าเหรียญที่เก็บตามพื้นแบบนี้นะคะมันเป็นสีแบบใหม่ด้วยอ่ะโอ้ Amazing เฮ้ยในด่านนี้นะคะมีสัตว์เลี้ยงขายด้วยนะเป็นตัวอะไรนี่ตัวอะไรอ่ะมัมมี่เหรอราคา 25,000 คอยมันเหมือนมัมมี่เลยนะทุกคนตอนนี้นะพี่นิวก็มีเงินประมาณ 30,000 แล้วไปด่านถัดไปกันต่อเลยไปรัวมาแล้วจัดมาเลยนะคะโอ้ด่านนี้เป็นด่านแคนดี้แลนด์นะคะทุกอย่างเป็นสีชมพูเป็นสีชมพูไปหมดเลยนะทุกคนโอ้โหนี่เลยแคนดี้นะอมจุบจุบของเรากลายเป็นต้นไม้ไปแล้วโอ้ด่านนี้สวยมากเอาแหละตอนนี้พี่นิวก็สะสมเงินใน 50,000 เหรียญแล้วนะคะด่านถัดไปเป็นด่านเลโก้แน่นอนโอเค 50,000 คอยจัดมาเลยนะทุกคนโอ้โหไปแบบรัวๆเลยนะตอนนี้นี่เลยด่านเลโก้นะคะสุดยอดหูสวยงามมากๆเลยอ่ะเป็นชิ้นส่วนเลโก้เลยนะคะด่านนี้พี่นิวว่าพี่นิวมาซื้อตัวนี้ดีกว่านะยูนิคอร์นนะคะอยากได้มากเลยถึงมันจะราคาแค่ 1,000 ก็เถอะมาแล้วยูนิคอร์นของเราอยู่ไหนนี่เลยนะคะช่วยประมาณ 0.3 นะคะโอ้โห 0.3 โอเค 0.3 ก็ 0.3 มาแล้วนี่เลยนะเจ้ายูนิคอร์นเหมือนมีกรวยเต็มปักอยู่บนหัวนะคะแต่ไม่ใช่นะนี่คือเขาจะเห็นว่าคนนะคะมาลุมมาตุ้มอยู่ตรงไอ้ที่แบบว่าเติมน้ำทุกคนเลยนะคะแล้วบางคนเนี่ยก็ยืนอยู่แต่ในวงนะไม่ยอมออกไปไหนเลยนะดูดิอย่างคนนี้เนี่ยปลาเอานะอยู่ในวงนะคะนี่ดูคือจะบอกว่าเพราะว่าคือแบบว่าแบบนี้มันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องคอยมาเติมน้ำนะคะก็กดไปแบบเนี้ยเงินของเราก็จะขึ้นรัวๆเลยเห็นไหมไม่ต้องคอยแบบออกไปจากนอกวงแล้วก็มาเติมน้ำนะคะทุกคนก็มาปาน้ำอยู่แต่ในเนี้ยโอ้โห Amazing มากเลยอ่ะเอาละค่ะก็รู้สึกว่าในแมปนะคะ Water Balloon Simulator นะก็รู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรมากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นแบบใหม่นั่นเองนะก็เป็นอีกแบบซิมูเลเตอร์นึงที่ดูง่ายๆนะคะแบบว่าเล่นแป๊บเดียวเนี่ยก็สามารถเป็นเทพได้แล้วนะคะซึ่งมันง่ายมากๆนะกับแบบซิมูเลเตอร์ในแบบนี้นะคะถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากเล่นแล้วก็คลิกลิงก์ใต้คลิปพี่นิวเข้ามาเล่นได้เลยนะรับรองว่าสนุกแน่นอนส่วนวันนี้พี่นิวนะคะกับเจ้าหมายูนิคอร์นของพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ
พี่นิวครับเราไปดัดไอศครีมกันดีกว่านะดัดไอศครีมเหรอจัดไปเลยนะทุกคน 100,000 มาแล้วโอ้โหขาวโพลงไปหมดเลยพี่นิวครับดูไอศครีมสิครับมีลูกเชอร์รี่อยู่ข้างบนด้วยโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายใหญ่กินได้ไหมเนี่ยกระโดดขึ้นไปกินได้ไหมเนี่ยโอ้ยน้ำลายใหญ่อยากกินอุ้ยกระโดดขึ้นมาได้ด้วยขอกินอีกทีเถอะนะขอกินหน่อยพี่นิวครับใจเย็นครับใจเย็นมันน่ากินนี่นะเห็นแล้วน้ำลายใหญ่เลย